สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันคลิปที่9นะครับอาจารย์ก็จะขออนุญาตสร้างตัวแอปใหม่ขึ้นมาเราตั้งชื่อว่าเป็นแอปที่5นะครับเราก็จะมาเก็บตกฟีเจอร์ที่เหลืออยู่ครับอย่างเช่นอย่างหน้าจอเราเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Learning Status เนี่ยก็จะเหลือเป็นฟอร์มูลาใช่ไหมครับเราก็จะเหลือเป็น Sensor Variable ด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสมาลองดูฟังก์ชันที่เหลือว่ามันมีอะไรบ้างฟีเจอร์อะไรบ้างที่เราจะใช้ในการคัสตอมไมซ์ในหน้าแอปของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าพอเราทำมาถึงขนาดนี้ครับทุกคนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปตระกูลโลโคโนโคเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะทำแอปได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ความสวยเท่าไหร่แต่สิ่งที่ว่ามันจะได้แน่ๆเลยคือฟังก์ชันนอลิตี้เนี่ยมันได้มาได้อย่างรวดเร็วมากๆแม้กระทั่งเขียนเว็บอาจารย์ก็คิดว่าก็ไม่มีทางทำได้อย่างเองเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือว่าสมมติว่าอาจารย์ก็จะมีปุ่มแล้วกันนะครับอาจารย์มีแพทเทิร์นไปแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะให้กดปุ่มแล้วมันก็แสดงนี่ใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีอะไรนะมีว่าเรากดปุ่มไปกี่ครั้งนะครับมันก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับฟีเจอร์แรกๆอย่างที่เราทำมาใช่ไหมครับเราก็ไปที่สร้างไปที่เพจ variable นะครับตรงนี้ตัวแปรของเพจนี้ก็พออาจจะตั้งชื่อว่าcounter ก็ได้ครับตัวแปรประเภทนี้เป็นเราเซตเป็น number นะครับซึ่ง initial value เราก็ให้เป็น0เอาไว้นะครับกดเซฟไปแน่นอนว่าตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็มีวิธีการ binding แบบฟอร์มูลาในหลายๆรูปแบบเนาะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะ binding ให้ดูแบบพื้นฐานก่อนก็คือว่าเราก็ได้ใช้เป็นตัว page variable นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมันทีหลังนะครับในคลิปนี้เราก็จะได้เป็นตัวแปรมาเนาะเคาน์เตอร์จากนั้นเนี่ยตัว button เนี่ยเราก็มา addเห็นไหมครับตัวนี้เนาะมาแอดตัว flow logic flow ตรงนี้เนาะเราก็มาเซตเพจ variable ใช่ไหมครับตรงนี้เซตเพจ variable แล้วเราก็คลิกหากันแล้วเราก็ไปตั้งค่าว่าโอ้เราต้องการจะให้เคาน์เตอร์มันมีค่าเท่ากับเป็น formula ก็เท่ากับอะไรครับเคาน์เตอร์บวกหนึ่งเนาะก็พิมพ์ไปว่า dot page variable นี่เพจเคาน์เตอร์กดก็ได้แต่มันคลิกเอาบวกหนึ่งนี่นั่นเองนะครับมันก็จะ assign ว่าตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเท่ากับเพจบาร์เคาน์เตอร์บวกหนึ่งเข้าไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานนะไม่มีอะไรเนาะตรงนี้เรามาลองเทสดูง่ายมันก็เป็นแอปฟังก์ชันพื้นฐานนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะขออนุญาตลอนช์ที่หน้าเว็บเลยละกันเราก็จะเปิดแอปมาเนาะนี่ถ้าอยากจะได้ฟีลแบบมือถือหน่อยก็มาเลือกที่ไหนนะDeveloper ใช่ไหมครับตรงนี้ Developer Tool เนาะตรงนี้อะตรง Developer Tool ขึ้นมานะครับ Control Shift Control Alternate I นะครับขึ้นมาแล้วก็กดตรงโมบายตรงนี้เนาะเราก็จะได้มานี่ละซึ่งตรงนี้มันก็กด Control Shift M นะครับได้โอเคเราได้มาประมาณนี้แหละอ่ะคราวนี้พอเรากดบัตเทอร์เราจะสังเกตได้ว่ามันก็จะบวกเลขให้ใช่ไหมครับก็พื้นฐานธรรมดาทั่วไปปัญหาคือไอตอนที่เรายังไม่ได้กดนะครับมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าให้เราขึ้นข้อความชนิดอื่นแทนที่ไม่ใช่เลขศูนย์นะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอฟังก์ชันของหน้าเว็บที่ยูเซอร์ยังไม่ทันได้ปฏิสัมพันธ์เลยถูกไหมครับเราก็เลยยังไม่แสดงผลมันขึ้นมานะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันในการที่จะในการที่เราจะเหมือนกับว่ากำหนดเงื่อนไขได้นะตรงนี้คราวนี้ที่ผ่านมันอ่ะเรากำหนดเข้าไปในตัว visibility ใช่ไหมครับของไอ้ตัวนี้นะว่าแสดงหรือไม่แสดงคราวนี้เราสามารถที่กำหนดเข้าไปในตัว content ได้ด้วยครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้อ่ะ content เนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนใหม่มา binding กับ formula แทนซึ่งเดิมเนี่ยเราก็จะ bind กับ formula ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ check if ได้นะครับเราลองเสิร์ชดูก็ได้มันก็จะเจอเนี่ยครับที่เป็น if function เนาะอีฟังก์ชันเขาก็บอกว่าเขาก็จะรับคอนดิชันคอนดิชันก็คือเราบอกว่าเป็นเพจวาใช่ไหมครับเพจวา .counter นี่เนาะใช่ไหมครับน้อยกว่า1นะครับถ้าน้อยกว่า1แล้วให้มันแสดงผลอะไรล่ะจะบอกว่าคลิกมีใช่ไหมครับตรงนี้มีนี่ถ้ามันมากกว่า1แล้วก็แสดงผลเป็นเพจวา counter ไปอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าสมมติสามารถไอ้ตรงฟังก์ชันตรงคลิกมีตรงนี้ถ้าเกิดมันแดงๆเราก็กดเมาส์ไปดูให้มันเช็คดูอีกทีนึงให้มันวอลิเดตว่ามันถูกต้องไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอื่นผสมไปได้เช่นอาจารย์จะใส่คำว่า upper case นี่แปะเข้าไปเราก็จะบอกว่าไอ้ตัวคลิกมีมันก็จะขอฟังก์ชัน upper case ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตริงมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
อาจารย์ก็จะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเราจะใช้ก่อนแล้วเราค่อยไปหาใช่ไหมว่ามันใช้ฟังก์ชันอะไรทำนะครับก็เหมือนกับฟังก์ชันในการ query database ฟังก์ชันของ string ในการเขียนโปรแกรมนั่นแหละอุ้ยมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเยอะแยะตรงนี้เราจะใช้วิธีการยังไงที่เราสามารถตอบโจทย์ได้คือเราก็ต้องรอไปใช้ตรงนั้นดูก่อนโอเคได้ประมาณนี้แล้วกดเซฟครับเรียบร้อยครับกดเซฟไปแล้วทีนี้พอแอปตรงนี้เนี่ยเราก็ลองมารีเฟรชใหม่ก็ได้เราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ย text เนี่ยมันเป็นศูนย์มันก็จะขึ้นต้นว่าคลิกมีแล้วนะครับแต่ว่าพอเรากดบวก1ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็น condition ให้มันเป็นเงื่อนไขได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการแบบวิธีการฟอร์แมตนั่นเองเราสามารถที่จะใช้ if กับหลายๆส่วนของหน้าเพจเราได้โดยทั่วไปอาจารย์คิดว่าหน้าแอปน่ะจะสวยงามได้เนี่ยคงต้องมี if ซ้อน if พอสมควรแล้วก็การ binding ส่วนใหญ่ก็คงจะจบลงที่ formula นะครับไม่ได้จบลงที่การ binding ที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเดียวนะครับมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอเพราะว่าเราต้องการจะ customize อะไรหลายๆอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการคลิกตัวเซ็นเซอร์ใช้เซ็นเซอร์ variable นะครับตรงนี้ซึ่งเราจะมาลองมาใช้เข็มทิศดูนะครับตรงนี้เข็มทิศเนี่ยเราก็จะไปที่บัตเทิลแล้วกันอาจารย์ก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์ก็จะขอเปลี่ยนหมายเลขเดิมเป็นว่า add counter เนาะส่วนนี้ก็จะบอกว่า start compare แล้วกันไปหาเข็มทิศดูเราจะลองใช้ device หรือใช้เซ็นเซอร์หรือจะหาพิกัดอะไรต่างๆนานาของตัวอุปกรณ์ได้ยังไงนะครับเราก็ลองไปอาจารย์ลองสร้างปุ่มขึ้นมาของพวกนี้เราอาจจะทริกเกอร์ตอนที่เพจโหลดเลยก็ได้หรือจะทริกเกอร์ตอนที่มันคลิกปุ่มได้หมดเลยนะครับตรงนี้บางทีเราจะเก็บตำแหน่งของผู้ใช้งานเนี่ยเราอาจจะเก็บตอนที่เขากดคลิกซับมิทก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องไปที่โฟลว์ฟังก์ชันนะครับเราก็ไปตรงที่คอนะครับตรงนี้แล้วก็กด marketplace นะครับเราก็ลองเซิร์ชหาคำว่า compass ดูนี่เราก็จะเจอหลายตัวเลยนะครับตรงนี้เราจะใช้คำว่า start compass polar ตัวนี้นะครับแล้วก็กด install ไปเรียบร้อยครับทางนี้เราก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเจอ start compass polar ที่เราโหลดมาจาก marketplace ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะทำการลากมันไปเราก็จะบอกว่าเราคลิกปุ่มปุ๊บแล้วก็ให้มันรันตัว startโพลเลอร์ตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อได้ปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราก็มันก็จะได้ตัวแปรขึ้นมาครับคราวนี้ตรงคอนเทนต์ตรงนี้อาจารย์อาจจะสร้างเทคมาใหม่กันหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าไบดิ้งว่าเราอยากจะได้ค่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเราก็อาจจะไปที่ตัวคอนเทนต์นะครับแล้วก็กดไบดิ้งนะครับคราวนี้เราก็จะไปตรงคำว่าฟอร์มูลาครับจากนั้นเนี่ยกดฟอร์มูลาคราวนี้เราจะไปเจอตรงคำว่า sensor variable ของนี่ไงเห็นไหมครับ sensor variable แล้วเราก็จะเจอ accelerometer เจอ barometer เจอ compass เราใช้ compass ครับส่วนพิกัดเราใช้ geolocation เนาะตรงนี้ก็มี gyroscope ด้วยอะไรด้วยนะตรงนี้ magnetometer ส่วนใหญ่แล้วมือถือก็คงมี gyroscope มี geolocation compass นะครับแล้วก็ accelerometer นะครับเพื่อเราทำแอปแบบว่าเดินใช่ไหมแล้วประมาณนี้แล้วก็ใช้พวกนี้ได้ในตัวคอมพาสเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนครับเราก็จะใช้ตัว latest value ก่อนเอาตัว latest value มาตรงนี้มันก็จะมีค่ามาให้เราจะสังเกตได้ว่าตัว latest value ของเขาอ่ะมัน return อะไรมันเป็นอะไรครับมันเป็น JSON ไหมครับมันมี heading กับ timestamp อยู่คราวนี้เราอยากจะให้แสดงผลตัวทิศองศาของมันใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า heading แทนนะครับเพื่อให้แสดงผลเฉพาะตัวองศาที่เราหันไปนั่นเองว่ามันหมายความซึ่งตรงนี้เขาก็จะบอกเลยว่าเห็นไหมว่าถ้าศูนย์ไปทางทิศเหนือนะอย่างนี้เขาบอกว่าศูนย์ดีกรีเปอร์เซ็นต์ทรูเนาะคือทิศเหนือนะเราจะรู้หันไปทางไหนใช่ไหมอย่างนี้เพื่อเราทำแอปโปเกมอนใช่ไหมอะไรประมาณนั้นทางทิศตะวันออกคือ90องศาแล้วทิศตะวันตกคือ270องศาแสดงว่าทิศใต้ก็คือ180องศาแล้วก็เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะทำให้เช็คได้ว่าเมื่อคุณจะกรอกไปฟอร์มนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของคุณกรุณาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอะไรคุณก็นั่นแหละก็สามารถที่จะเขียนแอปเช็คได้ว่าเอ้ยมือถือของยูเซอร์น่ะหันไปทางทิศตะวันออกแล้วหรือยังใช่ไหมยูเซอร์หันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้เราใช้ตรงนี้แทนสำหรับตัวอื่นเนี่ยของความพันอ่ะจริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปอะไรนะเข้าไปดูได้นะว่ามันจะใช้อะไรบ้างซึ่งอย่างเงี้ยมันจะรับมาเป็นเจสันเนาะเราเผื่อเราจะโพสต์เก็บไว้ในตัวคลาวด์ไดต้าเบสซึ่งเราจะเรียนในบทถัดไปทีหนึ่ง
แต่ว่าพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าเราก็จะมีสเตตัสหลายอย่างที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นทิศของมันนะครับไปใช้เป็น if else condition อะไรก็ได้แต่ว่ากรณีเนี้ยอาจารย์ก็จะแสดงผลเฉยว่าให้มันมีค่าขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟไปหลังจากที่เซตตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการเชื่อมไอตัวค่าที่มันอ่านขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์ไป binding ตัว content formula อาจารย์กดไปแล้วเนาะเหมือนกับว่าบางทียังไม่ได้เซฟนะครับขออภัยอาจารย์ก็ไปกดใหม่ sensor variable นะครับเป็นcompass latest value heading กดเซฟไปอ๋อขออภัยนะครับมันต้องดับเบิลคลิกเนาะตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับลบออกนี่กดเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่ะพอดีเราก็ทำการเซฟนะครับจากนั้นเราจะไปลองกันที่แอปมือถือนะครับตรงนี้พอดีว่าอาจารย์ลองในมือถือแล้วมันไม่ได้ครับสำหรับมือถือใครบางคนที่ลองไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้อาจารย์สามารถที่จะไปลองที่แอปตัว iPad แทนนะครับปรากฏว่ามันได้นะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่แอปที่5นะครับตรงนี้โหลดมันขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยพอเรากด Add Counter ก็ขึ้นปกติใช่ไหมครับตรงนี้ส่วน Start Compass เนี่ยมันจะถามก่อนให้เราถามหา location นะครับอันนี้อาจารย์ตอบโอเคไปนะครับสังเกตได้ว่ามันก็จะขึ้นเห็นไหมครับขึ้นทิศเวลาถ้าอาจารย์หมุนนะครับเนี่ยอาจารย์หมุนโทรศัพท์นะครับนะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศให้นะครับว่าทางทิศไหนคือทิศเหนือใช่ไหมมันก็จะหาให้เราได้ว่าอ๋อเนี่ยคือตรงเนี้ยประมาณเนี่ยคือทิศเหนือนะครับตรงเนี้ยศูนย์เนี่ยทิศเหนือนั่นเองนะครับ